วัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาพบกับการรีวิวสินค้ามือสองจากร้านแสงจันทร์ซาวด์สตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้นำเสนอเป็น Power Amp จากแบรนด์ Craft Audio นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังอีกหนึ่งแบรนด์นะครับจากแบรนด์ Craft Audio นะครับตัวนี้เป็นรุ่น PV9 นะครับเป็นรุ่นรองท็อปในรุ่น PV นะครับเป็นตัวรองท็อปในซีรีส์ PV นะครับสำหรับ PV ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ PV5 PV7 PV9 นะครับเป็น PV13 ตัวใหญ่สุดจะเป็น PV13 ตัวนี้เป็น PV9ข้างในแน่นๆเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ขนาด 3U นะครับราคามือหนึ่งก็ตึงพอสมควรนะครับราคามือหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นปลายๆนะครับตัวนี้มือหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นปลายๆนะครับเป็น Power Amp Class H นะครับ Class H เรามาชมข้างในกันนะครับข้างในเป็นหม้อแปลงกลมนะครับเป็นหม้อแปลงกลมหรือหม้อแปลงเทอรอยนั่นเองนะครับคาปาหมื่นไมโครนะครับคาปาลูกละ10,000ไมโครใส่มาให้12ลูกเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโมดูลนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นทรานซิสเตอร์มาให้เป็นอย่างดีนะครับหลายคู่พอสมควรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประมาณนี้นะครับประมาณฝั่งละ13คู่นะครับประมาณนี้นะครับซิงค์ฟันปลาหนาๆสีดำนะครับใหญ่ๆเลยนะครับหม้อแปลงลูกใหญ่ซับพายนะครับจัดเต็มนะครับตัวนี้พัดลมระบายอากาศนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับตัวใหญ่นะครับ2ตัวตอนนี้ได้เปิดเครื่องไว้แล้วนะครับเปิดเครื่องไว้แล้วนะครับเวลาเปิดเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับมีไฟออนนะครับไฟพาวเวอร์นะครับสีขาวนะครับฝั่งละ1ดวงแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกอุณหภูมิประมาณนี้นะครับด้านหลังเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับด้านหลังเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับไม่สะดวกหันมาให้ชมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับได้ถ่ายรูปไว้อยู่นะครับหากรูปภาพนะครับดูในคลิปแล้วไม่ชัดเจนนะครับก็แอดไลน์นะครับนำเบอร์โทรไปแอดไลน์ติดต่อเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมบ้างได้นะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างนะครับ0821232278ร้านแสงจันทร์ซาวด์สตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเครื่องนี้นะครับ18นิ้วเล่นได้ข้างละ2ละ3นะครับเครื่องนี้มันเครื่องใหญ่จริงๆนะครับเยี่ยงเครื่องใหญ่จริงๆนะครับเล่นได้นะครับข้างละ2ละ3เล่นได้นะครับก็12 15ก็ลง2โอห์มได้นะครับข้างละ4นะครับข้างละ4ดอกเล่นได้นะครับสำหรับ12 15นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับตัวนี้น้ำหนักประมาณ30กลางๆนะครับประมาณ36 37นะครับสำหรับน้ำหนักตัวนี้นะครับ36 37กิโลตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่มากเลยนะครับน้ำหนักขนาดนี้นะครับด้วยที่ว่าหม้อแปลงเขาใหญ่นะครับวันนี้จะพามาทดสอบเสียงนะครับจะทดสอบเสียงให้ได้รับชมกัน Channel A ใส่เป็นตู้ PS 12 1ใบ Channel B ใส่เป็นตู้ BV 18นิ้ว2ใบนะครับทดสอบเสียงในคลิปวิดีโอก็อาจจะไม่ชัดเจนเนื่องจากผมก็ใช้ไมค์ที่ใช้อัดคลิปก็จะราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับจะอัดจะรับเสียงแรงๆได้ไม่ค่อยดีนะครับเสียงเวลามีเสียงแรงๆเวลาเปิดเพลงอัดหนักๆมาเสียงอาจจะแตกต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาทดสอบกันเพื่อให้ได้รับทราบว่าการใช้งานนะครับการทำงานนะครับทำงานได้ปกติดีนะครับทั้ง2ชั้นนั่นเองแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงตัวนี้หายห่วงนะครับเครื่องรุ่นใหญ่ขนาดนี้นะครับหายห่วงแน่นอนนะครับออกงานสนามออกงานจริงงานคอนเสิร์ตงานลัมซิ่งว่ากันไปงานเครื่องไฟก็ได้หมดนะครับโอเคเรามาฟังกันเลยนะครับThank you.
ข้างละ2เปิดเบาๆนะครับหลังคาสั่นเลยนะครับอันนี้คือต่อจาก iPad เข้าสู่เครื่องโดยตรงไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงไม่ได้ผ่านคอร์สแยกเสียงไม่มีมิกเซอร์ไม่มี EQ ใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อตรงเลยนะครับตอนนี้คือต่อตรงให้ได้ฟังน้ำเสียงสดๆกันไปสภาพตามนี้นะครับสภาพประมาณ 80-90% อยู่นะครับสำหรับสภาพยังไม่พบสนิมพัดลมหมุนทั้ง2ตัวนะครับไฟต่างๆก็ติดนะครับไฟซิกแนลไฟวิ่งตามเสียงเพลงก็ขึ้นปกตินะครับโอเคนะครับสรุปว่าเครื่องนี้พร้อมใช้งานนะครับใช้งานปกติมือหนึ่งราคาอยู่ที่หมื่นปลายๆวันนี้นำมาขายเพียงราคา 9,800 บาทนะครับ 9,800 บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ0821332278ร้านแสงกันซาสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหากท่านใดที่ไม่สะดวกโอนทางร้านเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ